ภาษณ์เราพูดเลยอยากให้พูดถึงโครงการนี้หน่อยครับว่ารู้สึกยังไงกับโครงการนี้วันนี้ผมมีโอกาสได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการนะครับของกสศที่จะอยากจะบอกสังคมเกี่ยวกับผู้ที่เด็กๆหรือเยาวชนที่ไร้โอกาสในการศึกษานะครับอยากให้สังคมได้เห็นปัญหาตรงนี้ร่วมกันครับและในส่วนของบอสที่ไม่มีการที่เหลือเด็กหรือว่าจริงๆในส่วนของผมเองเนี่ยผมเองก็จบมาทางด้านการศึกษานะผมจบคณะอาร์ตมาคือคณะศาสตร์ศิลปะก็จริงๆได้มีโอกาสช่วยคือไปสอนในโรงเรียนนิดๆหน่อยๆปีละครั้งเนี่ยนะฮะไปเข้าคลาสศิลปะเนี่ยก็เป็นโอกาสที่เรามีอยู่บ้างครับชักชวนคนประชาชนในไทยมาช่วยเหลือเด็กไร้ได้เรียนครับคือคิดว่าในสังคมเราตอนนี้ก็ต้องการที่จะให้เห็นปัญหาที่เด็กๆมีปัญหาในการอาจจะเป็นเรื่องของครอบครัวที่ไม่พร้อมหรือว่าปัญหาต่างๆซึ่งผมเชื่อว่าเราเนี่ยทุกคนเนี่ยเห็นใจกันอยู่แล้วคนไทยเนี่ยเห็นใจในสิ่งนี้ในขณะเดียวกันก็อยากจะให้หน่วยงานของทางภาครัฐเนี่ย เข้ามาช่วยเหลืออย่างจริงใจด้วยเพื่อให้เยาวชนของเราเนี่ยได้มีการศึกษาครบถ้วนนะฮะเสมอภาคกันนะครับถามได้นะก็ความตระหนักในการศึกษาของภาคว่าบอกว่าการศึกษาควรจะมีระดับใกล้เคียงกันอยากจะให้เป็นเรื่องของโอกาสมากกว่านะครับคือตอนนี้จริงๆเรื่องของการศึกษาเนี่ยมันเปิดกว้างขึ้นนะครับมีทั้งระบบการศึกษาที่เรียนรู้ได้จากอินเทอร์เน็ตก็มีอยู่เยอะนะฮะถ้าเป็นเยาวชนที่โตขึ้นมาหน่อยอาจจะศึกษาหาความรู้จากอินเทอร์เน็ตที่ว่าวิชาต่างๆเช่นงานช่างงานคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเราสามารถจะเข้าไปเรียนรู้ได้เองแต่ว่าถ้าเป็นเด็กเล็กๆเนี่ยเช่นแบบน้องๆประถมที่แบบต้องออกจากบ้านเพราะว่าครอบครัวยากจนไม่สามารถจะส่งเรียนได้เนี่ยก็จะต้องการการช่วยเหลือจากทั้งพวกเราและจากรัฐบาลด้วยครับตั้งแต่แยกในท้องถิ่นในเมืองกับนอกเมืองไทยผมคิดว่าในพื้นที่ต่างๆก็น่าจะต่างกันในอยู่ที่สภาพเศรษฐกิจของแต่ละพื้นที่ผมว่าปัจจัยสำคัญที่สุดคือสภาพเศรษฐกิจนั่นแหละครับที่ทำให้โอกาสในการศึกษาของน้องๆแต่ละครอบครัวเนี่ยในแต่ละครอบครัวเนี่ยต่างกันครับว่าการสอนเท่าที่วันนี้จริงๆผมเหมือนกับประชาชนทุกท่านคือเข้ามาเป็นผู้รับทราบนะฮะวันนี้อาจจะมีโอกาสได้มาเหมือนพูดแทนนิดหน่อยแต่ว่าผมก็เพิ่งที่จะได้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างส่วนตัวเองเนี่ยก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วนะประเทศชาติเราต้องการความช่วยเหลือเรื่องนี้จากที่เราใช้ชีวิตประจำวันเราอาจจะเฮฮาประกอบอาชีพของเราแต่ว่าเราไม่เคยรู้ว่าในอีกมุมนึงเนี่ยเขาลำบากกันอยู่เราได้มารับรู้และเราพร้อมที่จะช่วยเหลือสัตว์อยู่ในขณะเดียวกันเราก็หวังว่าทางผู้นำหรือว่าผู้ที่มีอำนาจในเรื่องของการที่จะจัดสรรเนี่ยมาช่วยกันออกแบบแล้วก็ดูแลน้องๆเหล่านี้ให้ทั่วถึงทั้งประเทศนะครับหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นเป็นความฝันที่สูงสุดของผมขอบคุณมากครับพี่ครับผม